สามีขอหย่าไร้เงินทรัพย์สินประทังตัวในปีเดียวเอปิยดาหายหน้าจากวงการได้ลูก4คนดูแลแม่ในบ้านปลายสำหรับเอปิยดาเพ็ญจินดานักแสดงรุ่นใหญ่ที่เรามักเห็นเธอผ่านผลงานละครหลายต่อหลายเรื่องในบทคุณแม่ตั้งแต่ละครจากวงจนถึงละครร่วมสมัยในปัจจุบันแต่ชีวิตส่วนตัวเธอกลับไม่ค่อยเปิดเผยออกสื่อสักเท่าไหร่ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแจ้งเกิดด้วยละครจากวงจากเรื่องพิกุลทองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วตอนนั้นอาหลังไพรัสสังวริบุตรมากำกับด้วยก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจค่ะเรื่องนี้ให้ประสบการณ์มากมายและหลากหลายกับเอมากเรียกว่าเรื่องนี้เป็นนางเอกเต็มตัวก็ว่าได้แต่จริงๆเรื่องแรกที่เป็นนางเอกคือทิพย์เกศรแต่เป็นนางเอกที่4หลังจากนั้นก็มาเทพ3ฤดูเป็นตัวร้ายพอเขาเห็นร้ายไม่ขึ้นก็เลยกลับมาเป็นตัวดีเรื่องที่3พิกุลทองโอเคขึ้นหลังจากนั้นก็ได้มาลองละครปกติทั่วไปเรื่องแรกอีสาตำรับรักและอื่นๆตามมาเรื่อยๆค่ะอยากกลับไปเล่นนะถ้ามีใครเรียกก็ไปส่วนประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้แต่งงานมีลูกซึ่งคนจะไม่ค่อยทราบแล้วมักจะมีคนมาถามว่าพี่เอเคยแต่งงานเหรอก็เลยบอกว่าเคยสิเอมีลูกด้วยเพราะตอนแต่งงานเขาก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นเราไม่ทราบวิธีการว่าต้องทำยังไงออกสื่อเหรอเราคิดแค่ว่าเรารักกันเราก็แต่งงานกันซึ่งพอหลังจากแต่งงานแล้วพอวันหนึ่งเราไปด้วยกันไม่รอดก็เลยแยกทางกันทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มเติบโตขึ้นนะเพราะตอนนั้นเหมือนเรายังไม่รู้จักความรักดีเท่าที่ควรเมื่อเรามีลูกแล้วก็โชคดีอีกที่ได้ลูกดีคนโตลูกสาวอายุ23ปีเรียนจบที่ A-BAC คนที่2ลูกชาย21ปีเรียน A-BAC คนที่3ลูกชาย18ปีเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลคนที่4ลูกชาย10ขวบแม้ตอนนี้จะแยกทางกันอยู่กับสามีแต่ก็ยังเจอไปมาหาสู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นอะไรที่เข้าใจใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้แต่ต้องเข้าใจนะทุกอย่างเหมือนจะใช่นะโอเคแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่แต่เราก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะถึงจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเราแฮปปี้ที่จะแยกกันอยู่มากกว่านัดรวมคนเจอกันตามโอกาสสำคัญแย่สุดๆนี้คือตอนนั้นพ่อจากไปบวกกับสามีก็ขอเลิกและมีของติดตัวแค่ชิ้นเดียวคือรถแล้วก็มาหายอีกภายในปีเดียวกันทุกอย่างถาโถมเข้ามาเต็มๆแต่โชคดีตอนนั้นที่มีลูกทำให้เราตั้งหลักได้มีแรงฮึดสู้เราอยากจะนอนกอดลูกมีบ้านของเราเองก็เลยทำงานเก็บตังค์รับงานไม่หยุดเลย7วันก็รับ7เรื่องคุณแม่ลูก4ในแบบที่เป็นเอจัดเลี้ยงลูกแบบฟรีสไตล์มากเลี้ยงเหมือนเพื่อนเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นทุกอย่างที่เขาสามารถมาปรึกษาได้เคยมีคนถามลูกว่ารักใครรักแม่กลัวใครกลัวแม่ทำไมอ่ะไม่รู้แม่ไม่เคยตีนะแต่ทำไมกลัวกันซึ่งเราก็ไม่รู้นะแต่เราก็สอนให้เขารู้จักคิดให้เขาลองผิดลองถูกเพราะเราไม่สามารถกำหนดเขาได้ว่าต้องคิดตามเรานะต้องทำตามหนูอยากเรียนอะไรก็ทำตามนั้น